สวัสดีครับกลับมาพบกับการอัปเดตข่าวสารแบบสั้นๆในช่วงเย็นเวลา 18:30 นในข่าวสั้นยันเย็นครับข่าวสั้นยันเย็นในคลิปนี้จะมาอัปเดตเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือฝั่งเกมมิ่งอย่าง Lenovo Region Phone Duo นะครับหลายๆคนเคยเห็นการเปิดตัวแล้วแหละแต่เป็นการเปิดตัวในต่างประเทศนะครับซึ่งโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้นอกจากจะรองรับเครือข่าย 5G แล้วเนี่ยดีไซน์ยังน่าสนใจด้วยล่าสุดนะครับเขาได้ผ่านการรับรองจากหน่วยงานกสทช.ในบ้านเราแล้วอาจจะเปิดตัวในราคาไทยนะครับในเร็วๆนี้เมื่อช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานะครับ Lenovo ได้มีการนำโทรศัพท์มือถือเกมมิ่ง 5G สมาร์ทโฟนสุดเทพอย่าง Region Phone Duo มาเปิดตัวซึ่งอัดแน่นไปด้วยสเปคที่ครบครันไม่ว่าจะเป็นชิปเซ็ต Snapdragon 865 Plus คาดหน้าจอ Refresh Rate 144Hz กล้องหลังเป็นกล้องคู่ความละเอียด64ล้านพิกเซลในเรื่องของ RAM ก็ให้มา 16GB แบตเตอรี่ 5,000 มิลลิแอมป์ชาร์จเร็ว 90 วัตต์แถมเปิดราคาเริ่มต้นมาเนี่ยราวๆ 15,000 จนถึง 16,000 บาทเท่านั้นล่าสุดเหมือนว่า Region Phone Duo จะเข้ามาวางขายในประเทศไทยแล้วหลังจากที่มีการตรวจพบว่าสมาร์ทโฟนดังกล่าวได้ผ่านการรับรองจากหน่วยงานกสทช.ในบ้านเราเป็นที่เรียบร้อยครับไฮไลท์หลักๆของตัวโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้ก็คือหน้าจอที่เป็นแบบ AMOLED ครับมีค่า Refresh Rate ที่สูงถึง 144Hz แบตก็ใหญ่ที่ 5,000 มิลลิแอมป์และมีการชาร์จที่เร็วถึง 90 วัตต์ถือว่าเยอะมากๆเลยนะครับชาร์จแบตเตอรี่เต็มภายใน30นาทีเท่านั้นเองกล้องก็ไม่น้อยหน้าครับอีกจุดนึงที่น่าสนใจก็คือกล้องเซลฟี่ของเขาเนี่ยมีการซ่อนไว้ที่ด้านข้างของตัวเครื่องครับแปลกใหม่ดีซึ่งให้ความละเอียด20ล้านพิกเซลแถมรองรับการถ่ายวิดีโอสูงสุดถึง 4K 30 fps ด้วยนะครับมาพร้อมกับ Android 10แล้วก็ครอบทับด้วย Region OS ราคาของ Lenovo Region Phone ในประเทศจีนมี3รุ่นครับแบ่งตามแรมแล้วก็หน่วยความจำรุ่นเริ่มต้นคือแรม 8GB หน่วยความจำ 128 อยู่ที่ประมาณ 3,499 หยวนหรือประมาณ 15,800 บาทรุ่นต่อมาคือแรม 12GB หน่วยความจำ 128 อยู่ที่ 3,899 หยวนหรือประมาณ 17,600 บาทและรุ่นสุดท้ายรุ่นท็อปนะครับแรม 12GB หน่วยความจำ 256 อยู่ที่ประมาณ 4,199 หยวนหรือประมาณ 19,000 บาทครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับราคาของ Region Phone Duo เป็นเพียงแค่ราคาของประเทศจีนเท่านั้นซึ่งต้องมารอดูกันนะครับว่าเปิดตัวในประเทศไทยแล้วราคาจะประมาณเท่าไหร่กันแน่ไว้ถ้าเปิดตัวแล้วเนี่ยเราจะรีบนำมาอัปเดตให้ทราบกันเลยนะครับและทั้งหมดนี้แหละคือข่าวสารที่เรานำมาอัปเดตกันแบบสั้นๆในช่วงข่าวสั้นยันเย็นในเย็นวันนี้ครับก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันกด Subscribe เพื่อตามข่าวสารที่ดีรีวิวดีและคนดีของเราต่อไปนะครับช่องของเรามี Facebook Fanpage และผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้อย่าลืมไปกดไลค์กันด้วยนะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนกับอัปเดตข่าวสารดีๆแบบนี้ได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย